เป็นการบันทึกรายงานของอิบนุอับเยาซีนะครับได้ระบุเอาไว้แบบนี้ซึ่งท่านอบูตอลิบผู้ที่เป็นลุงเนี่ยก็ได้พาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินทางไปด้วยไปยังเมืองชามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำการค้าขายจนกระทั่งเดินทางมาถึงบุสรอนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเมืองหนึ่งของเมืองชามนะครับและเป็นเมืองหลวงดังกล่าวตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของแผ่นดินอาหรับที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยนะครับของอาณาจักรโรมันสมัยนั้นซึ่งในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีนักบวชนะครับที่ชื่อว่าบะฮีรอนะครับซึ่งเรื่องของชื่อเนี่ยคุยกับอาจารย์ยูซุฟอยู่มันมีหลายการบันทึกนะครับเรื่องของการใส่สระเนี่ยบะฮีรอบะฮีรอนะครับหรืออีกชื่อนึงก็คืออะไรนะครับบาไฮรอก็คือมีการบันทึกเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยนะครับจากหนังสือชีวประวัติเนี่ยนะครับเราก็พูดในภาพรวมนะครับว่ามีการบอกเล่านะครับในแต่ละเล่มแต่ละตำราเนี่ยมีความแตกต่างกันเนี่ยนะครับซึ่งบาไฮรอเนี่ยชื่อเดิมของเขาคือยัดยิสนะครับหนึ่งในบัตรหลวงนะครับหนึ่งในบุคคลที่มีความรู้เป็นนักบวชนะครับในเรื่องของคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าพอได้เจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเจอกับท่านคุณลุงของท่านอบูตอลิบแล้วก็เจอกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาทําการต้อนรับนะครับในฐานะแขกพิเศษพอมาต้อนรับแล้วเนี่ยนะครับทั้งที่เค้าเนี่ยปกติก็ไม่เคยที่จะออกมาต้อนรับอะไรกับใครนะครับด้วยกับการกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําให้บะฮีรอเนี่ยนะครับมาออกมาต้อนรับนะครับพอออกมาต้อนรับปุ๊บเนี่ยนะครับก็สะดุดเลยเพราะบะฮีรอเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับคัมภีร์ตอรอเนี่ยคัมภีร์อินจีลเนี่ยมีความรู้และในคัมภีร์ดังกล่าวเนี่ยมีการระบุคุณลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นอย่างดีรู้ทุกอย่างนะครับเขาจึงพูดออกมาพร้อมกับจับมือของคุณลุงเนี่ยนะครับบอกว่านี่คือผู้นำของมนุษยชาติเนี่ยคนนี้เป็นผู้นำของมนุษยชาติและนี่คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ส่งลงมาเพื่อให้ความเมตตาแก่มนุษยชาติอบูตอลิบจึงสงสัยและถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรนะครับบะฮีรอก็เลยได้ตอบไปนะครับบอกว่าขณะที่พวกท่านเดินทางผ่านมาเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์นะครับบรรดาก้อนหินบรรดาต้นไม้เนี่ยต่างก็ทำการสุญูดนะครับก้มกราบและมันจะไม่สุญูดต่อสิ่งใดนะครับยกเว้นคนที่เป็นนบีเพื่อเป็นการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเป็นสัญญาณว่าง่ายๆบะฮีรอนี่ก็สังเกตนะครับว่ามีลักษณะดังกล่าวนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะเขาเรียกว่ามีตราสัญลักษณ์บางอย่างเนี่ยของการเป็นนบีนะครับอยู่ที่ตรงกระดูกไหปาร้านะครับเนี่ยอยู่บริเวณกระดูกไหปาร้าทางด้านหลังของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าลูกแอปเปิลเนี่ยที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ของพวกเราดังนั้นพี่น้องครับนี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทำให้ท่านอบูตอลิบเองเนี่ยยิ่งรู้สึกเป็นห่วงและรู้สึกรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากนะครับบะฮีรอก็เลยบอกว่าท่านต้องเอากลับไปแล้วแหละทำไมล่ะครับเพราะเกรงว่าถ้าเดินทางต่อไปยังเมืองชามนะครับเกรงว่าชาวยิวอาจจะทำอันตรายต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วอบูตอลิบก็เลยพาท่านนบีนะครับพร้อมกับคนรับใช้เนี่ยกลับไปยังมักกะนะครับและนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณบางประการที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เดินทางเพื่อที่จะไปทำการค้ากับคุณลุงของท่านยังเมืองชามนะครับก็มีสัญญาณบางประการในบ่งชี้ว่านี่แหละคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่จะมาเป็นผู้นำแก่มวลมนุษยชาตินำความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับมาสู่มวลมนุษยชาตินะครับซึ่งคนที่ได้มาบอกกล่าวในเรื่องดังกล่าวตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดนะครับแต่เป็นคนที่มีความรู้เป็นนักบวชที่มีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับได้มาเป็นผู้ที่ทำการยืนยันในเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นเองนะครับ